ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมทำบุญพิธีฉลองยกช่อฟ้าวิหารวัดส,สักทองวนารามในวันพุทธที่20มีนาคมพุทธศักราช2562เนื่องด้วยทางวัดส,สักทองวนารามได้ทำการก่อสร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นมาและได้เสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์ทางคณะกรรมการและคณะศรัทธาโดยการนำของนายทวัชชัยชิตชานกิจ พ่อเลี้ยงคําผงซึ่งได้ทําหน้าที่เป็นวายจักจึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีงานพิธีทำบุญฉลองยกช่อฟ้าวิหารวัดสักทองขึ้นตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2562ดังนั้นทางคณะสัทธาจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ผู้มีจิตใจบุญเป็นกุศลและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธามีงานสมโพธตลอดทั้งงาน